สวัสดีค่ะพบกับมุมมองตลาดการเงินทั่วโลกกับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกประจำวันที่7พฤศจิกายน2559ค่ะสรุปข่าวเศรษฐกิจโลกในคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนวันศุกร์สหรัฐเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 161,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคมโดยนักวิเคราะห์คาดการว่าจะเพิ่มขึ้น 175,000 ตำแหน่งขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.9% ซึ่งเท่ากับที่นักวิเคราะห์คาดการกระทรวงแรงงานสหรัฐยังได้ทบทวนปรับเพิ่มตัวเลขการจ้างงานในเดือนกันยายนโดยปรับเป็นเพิ่มขึ้น 191,000 ตำแหน่งจากเดิมรายงานว่าเพิ่มขึ้น 156,000 ตำแหน่งและของเดือนสิงหาคมปรับเพิ่มเป็น 176,000 ตำแหน่งจากเดิมที่รายงานว่า 167,000 ตำแหน่งนายเจมส์โคมีผู้อำนวยการ FBI ยืนยันต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่า FBI จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อสรุปที่ว่านางฮิลลารีไม่มีความผิดทางอาญาหลังจากที่ FBI ได้ทำการตรวจสอบอีเมลส่วนตัวของนางฮิลลารีที่ใช้ในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสำหรับค่าเงินบาทในวันนี้เราคาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะซื้อขายในช่วง 34.97 ถึง 35.07 ค่าเงินเยนจะเคลื่อนไหวในกรอบ 0.3351 ถึง 0.3383 สำหรับค่าเงินยูโรจะเคลื่อนไหวในกรอบ 38.70 ถึง 39.05 แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ